ัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมนิวนนท์เมฆนะครับกับรายการ Does It Really Work นะฮะรายการทดลองเชิงสร้างสรรค์สนุกนะครับที่เต็มเปี่ยมไปด้วยสาระความรู้เนี่ยมากมายทีเดียวนะครับ wow. จากการทำการทดลองกับพวกเรานะฮะที่สนุกแน่นอนเลยแล้วก็ไม่ยากนะครับเข้าใจเนี่ยได้ไม่ยากเลยไม่ซับซ้อนแต่อย่างใดนะครับกับเรื่องราวต่างๆฮะบนโลกใบนี้นะครับที่พวกเราเนี่ยได้ไปเจอมาครับเรื่องไหนที่เขาว่าเด็ดเด็ดโดนๆน่าสงสัยน่าทดลองเนี่ยนะฮะจับมาให้หมดเลยครับมาทำการทดลองครับให้เห็นกับตาเราไปเลยว่าออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั่นเองคุณผู้ชมและเรื่องราวในวันนี้นะครับเกี่ยวข้องกับอาหารการกินนะฮะที่เชื่อว่าถูกใจหลายๆคนแน่นอนนะครับสำหรับอาหารเจ้าสิ่งนี้ครับนั่นก็คือไข่ไก่นั่นเองคุณผู้ชมครับไข่ไก่นี่นะฮะถือว่าเป็นอาหารที่ถูกปากนะครับคนทุกเพศทุกวัยนะฮะตั้งแต่เด็กเล็กคนทำงานยันวัยชรานะครับนิยมกินไข่ไก่เป็นอย่างมากแต่เจ้าไข่ไก่นี่นะฮะปัญหาของเขานะครับก็คือว่าเราไม่วันรู้หรอกครับว่าไข่ใบไหนเนี่ยเป็นไข่ฟองที่ดีใบไหนเป็นฟองที่เน่าไปแล้วเก่าไปแล้วนั่นเองคุณผู้ชมครับเพราะว่าหน้าตาเนี่ยมันเหมือนกันอย่างกับแกะครับเราจะไปแกะเอามาดูเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับจึงเป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยในการแยกไข่ว่าฟองไหนเนี่ยเป็นฟองที่ดีฟองไหนเป็นฟองที่เน่านั่นเองนะครับแล้ววันนี้ฮะนิวคนนี้นะครับมีวิธีดีๆนะครับในการแยกให้ออกว่าไข่ไก่ฟองไหนเป็นฟองที่ดีและฟองไหนเป็นฟองที่เน่าแยกออกจากกันได้ง่ายดายนิดเดียวนั่นเองนะครับ wow. เป็นยังไงนะครับผมว่าเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับไปเลยคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้นะครับผมการทดลองในวันนี้เนี่ยนะครับต้องขอบอกก่อนเลยว่าใครนะครับที่อยู่บ้านคนเดียวนะครับดูตอนดึกๆเนี่ยนะฮะต้องไปเรียกเพื่อนมาดูด้วยนะครับเพราะมันจะน่ากลัวมากเลยนะครับล้อเล่นคุณผู้ชมครับง่ายๆเหมือนเดิมนะครับสนุกๆเหมือนเดิมนะครับกับการทดลองของพวกเราอ่ะนะฮะแล้ววันนี้นะครับเราจะได้มารู้กันแล้วนะครับว่าการทดลองอะไรนะครับที่จะสามารถนะฮะแยกไข่ฟองที่ดีกับไข่ฟองที่เน่าได้นะครับผมมาอุปกรณ์เราวันนี้นะครับมีมากมายเต็มโต๊ะเช่นเคยนะฮะอย่างที่เห็นกันแล้วนะครับมีอยู่3ชิ้นเท่านั้นเองนะครับอย่างแรกก่อนเลยนะครับนี่เลยครับไข่ไก่เจ้าปัญหาของเรานะครับไข่ไก่2ฟองนี้นะครับดูจากภายนอกแล้วเหมือนกันนะครับแต่คุณจะแยกออกได้หรือเปล่าว่าฟองไหนเนี่ยมันดีฟองไหนมันเน่านะครับเพราะว่าดูจากภายนอกแล้วนะครับขนาดเบอร์ไข่ไซส์เนี่ยนะครับเท่ากันนะครับน้ำหนักเท่ากันนะครับสีของเปลือกไข่เหมือนกันนะฮะออกจากแม่ไก่ตัวเดียวกันด้วยนะครับกลิ่นก็เหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับคุณผู้ชมมันแยกไม่ออกจริงถ้าคุณผู้ชมซื้อมาเนี่ยนะครับแล้ววางเรียงกันอยู่เนี่ยคุณจะรู้ไหมฟองไหนมันเน่าฟองไหนมันดีมันแยกไม่ออกหรอครับคุณผู้ชมครับถามว่าวันนี้จะแยกออกได้ยังไงเดี๋ยวรอชมสักครู่เดียวนะครับอุปกรณ์ต่อมาของเรานะครับก็คือของเหลวที่ถูกบรรจุนะครับอยู่ในภาชนะพลาสติกทั้ง2ชิ้นนี้นะครับคุณผู้ชมต้องไม่เชื่อแน่ๆครับคุณผู้ชมว่าของเหลวอันนี้คืออะไรนะครับรายการของเรานะฮะอย่างที่รู้กันดีนะครับโปรดักชันยิ่งใหญ่มากนะครับผมเงินลงทุนเนี่ยหลายตังค์นะฮะเพราะฉะนั้นนะครับของเหลวของเราในวันนี้นะครับก็คือน้ำเปล่าธรรมดานั่นเองนะครับคุณผู้ชมคือน้ำประปาเนี่ยนะครับน้ำดื่มน้ำประปากินได้อะไรก็ว่ากันไปนะครับเปิดก๊อกออกมานะครับเทใส่กล่องพลาสติกอย่างนี้นะครับถือเป็นใช้ได้แล้วนะครับน้ำเปล่าธรรมดาเนี่ยจะมาแยกไข่ไก่นะครับจะมาทดลองได้ยังไงนะฮะว่าไข่ฟองไหนเป็นฟองที่เน่าฟองไหนเป็นฟองที่ดีถ้าสงสัยถ้าอยากรู้กันแล้วนะครับอย่าลืมเลยคุณผู้ชมมือสองข้างคุณผู้ชมเนี่ยเอาขึ้นมาเลยครับจับตาดูให้ดีๆเลยนะครับว่าทำอย่างไรฮะอ่ะเริ่มกันเลยดีกว่านะครับกับการทดลองการทดลองที่เราจะได้รู้ว่านะครับผมไข่ฟองไหนเป็นฟองที่ดีฟองไหนเป็นฟองที่เน่านั้นนะครับทำได้ง่ายนิดเดียวครับโดยการเอาไข่ไก่ของเราทั้งสองฟองนี้นะครับแยกกันนะครับแล้วก็นำไปแช่ลงในน้ำแล้วคอยดูผลของมันว่าจะแตกต่างกันอย่างไรนั่นเองดูกันเลยดีกว่าว่าจะแตกต่างกันอย่างไรนะครับกับไข่2ฟองนี้นะครับนะฮะนำลงไปแช่น้ำแล้วนะครับพร้อมๆกันนะฮะแล้วนับ1 2 3นะครับ1 2 3คุณผู้ชมไข่ฟองทางซ้ายมือของผมนะครับ
ก็ตกลงไปจมน้ำตามปกติไม่มีอะไรพิเศษพิสดารอะไรนะครับแต่ว่าไข่ไก่อีกฟองหนึ่งทางนี้คุณผู้ชมครับทางด้านขวามือของผมเนี่ยนะครับปรากฏว่านะครับไม่รู้ด้วยฤทธิ์มนต์กลใดนะครับไข่ไก่ของผมฟองนี้นะครับมันไม่จมน้ำคุณผู้ชมมันลอยน้ำได้นะฮะไม่รู้เป็นไข่ลมหรือว่าอะไรเหมือนกันนะครับแต่ผมจะบอกอย่างนี้ครับว่าการทดลองนี้นะครับสรุปออกมาเช่นนี้นะครับว่าไข่ไก่ฟองไหนนะครับที่นำไปแช่น้ำแล้วนะครับมันไม่จมน้ำมันลอยน้ำแบบนี้นะฮะแปลว่าไข่ไก่ฟองนั้นเนี่ยเป็นไข่ฟองที่เน่านั่นเองคุณผู้ชมครับส่วนไข่ไก่ฟองไหนนะครับที่จมน้ำปกติเงี้ยก็คือเป็นไข่ฟองที่ปกติรับประทานได้ทั่วๆไปนะคุณผู้ชมครับเห็นไหมฮะง่ายๆแค่นี้เองนะครับแค่นำไข่ไก่นะครับไปแช่น้ำนะครับผมเอาไปลอยน้ำเนี่ยคุณก็จะรู้แล้วว่าฟองไหนเป็นฟองที่ดีฟองไหนเป็นฟองที่เน่านั่นเองครับสรุปเลยแล้วกันนะครับว่าฟองที่เน่าเนี่ยนะครับเมื่อไปแช่น้ำปุ๊บมันจะลอยน้ำแบบนี้นั่นเองครับเอาไปทิ้งได้เลยครับใช้ไม่ได้แล้วครับผู้ชมรู้ไหมครับว่าทำไมนะครับเมื่อเราเนี่ยนะฮะเอาไข่ที่ซื้อมาใหม่ๆเนี่ยนะครับผมไข่ดีๆเนี่ยนะครับเวลาแช่น้ำปุ๊บมันถึงจมฮะส่วนไข่เน่าๆเนี่ยแช่น้ำแล้วมันถึงลอยนะครับนั่นก็เพราะว่านะครับในไข่ที่ดีปกตินี่นะครับผมจะมีเนื้อไข่ขาวและเนื้อไข่แดงอยู่ข้างในไข่เนี่ยเป็นจำนวนมากซึ่งมากกว่าฟองอากาศนั่นเองคุณผู้ชมครับส่วนถ้าไข่มันเริ่มเน่าแล้วนะครับหรือว่าเก็บเอาไว้หลายๆวันเนี่ยนะฮะเจ้าของเหลวที่อยู่ภายในไข่เนี่ยนะครับผมมันจะเริ่มระเหยออกไปฮะตามรูเล็กๆของเปลือกไข่นะครับระเหยออกไปมากๆเข้ามากๆเข้านะฮะก็ถูกแทนที่ด้วยอากาศเข้ามาแทนนั่นเองเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับผมไข่ไก่ที่ซื้อมาใหม่ๆเนี่ยนะครับฟองที่มันดีๆเนี่ยนะฮะจะมีฟองอากาศอยู่ในไข่เนี่ยน้อยนะครับแต่ว่ามีเนื้อไข่แดงและไข่ขาวอยู่เป็นจำนวนมากเวลาแช่น้ำมันถึงจมนั่นเองคุณผู้ชมครับส่วนเจ้าไข่ไก่ฟองไหนนะฮะที่มันเน่าหรือเก็บไว้หลายวันแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีปริมาณอากาศอยู่ในไข่เนี่ยเป็นจำนวนมากเพราะว่าของเหลวมันเนี่ยระเหยออกไปหมดแล้วเนี่ยนะครับทำให้เวลาเราไปแช่น้ำเนี่ยนะฮะไข่เน่าๆเนี่ยมันถึงลอยน้ำนั่นเองครับนอกจากนี้นะฮะไข่ไก่นะครับถือว่าเป็นอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายมากมายหลายประการด้วยกันนะครับเพราะว่าไข่ไก่นี่นะฮะมีทั้งโปรตีนนะครับผมมีทั้งกรดอะมิโนและมีทั้งวิตามินเกลือแร่หลายอย่างมากๆเลยนะครับผมเด็กๆนะครับผมควรกินไข่ไก่ทุกวันนะครับผมแต่ว่ากินไม่เกินวันละ1ฟองเท่านั้นก็พอแล้วนะครับส่วนวัยหนุ่มสาวอย่างพวกเรานะฮะพลังงานเยอะใช้แรงงานมากเนี่ยนะครับผมให้กินไข่ไก่ได้ไม่เกินวันละ2ฟองนะครับผมส่วนวัยที่40ขึ้นไปแล้วเนี่ยนะฮะแนะนำนะครับผมให้บริโภคไข่ไก่นะครับไม่เกินวันละ1ฟองก็เพียงพอแล้วครับเป็นไงคุณผู้ชมครับผมกับเคล็ดลับดีๆนะครับที่นึงมาฝากกันในวันนี้นะฮะสำหรับวิธีดีๆในการแยกไข่ฟองที่ดีและไข่ฟองที่เน่าออกจากกันได้นะครับเห็นไหมง่ายๆไม่เสียเวลานะครับแป๊บเดียวเองนะครับผมแล้วอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าไข่ไก่เนี่ยนะฮะมีประโยชน์มากมายหลายอย่างด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับขอเชิญชวนนะฮะให้มารับประทานไข่กันทุกคนให้มากขึ้นเยอะๆกันเลยนะครับเพื่อดีกับตัวคุณเองด้วยนั่นเองครับแล้ววันนี้นะฮะดูเวลาแล้วนะครับเวลาของนิวเนี่ยก็หมดลงอีกแล้วคุณผู้ชมครับผมกลับมาเจอกับผมนิวนนท์เมฆได้ใหม่นะครับกับรายการ Does It Really Work กันเองนะครับผมส่วนครั้งต่อไปจะมีอะไรนั้นรอติดตามพร้อมๆกันนะครับและคุณยังสามารถติดตามชมนะฮะสาระดีๆของรายการเราเพิ่มเติมได้อีกนะครับที่ livescoot.mthai.com นั่นเองนะครับส่วนนี้นิวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ